สู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ True Insider Weekend และแน่นอนนะฮะแขกรับเชิญของเรายังอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาที่นี่วงนั่งเล่นครับ เอาละครับยังเต็มไปด้วยเสียงเพลงแน่นอนนะช่วงสุดท้ายคุณเอ็นจี้คุณอาคะคุณอาจะร้องเพลงอะไรต่อคะเพลงต่อไปชื่อเพลงดอกไม้ในที่รับตามีความหมายอะไรมั้ยคะพี่เพลงนี้เนี่ยพวกพี่แต่งกันช่วงตอนที่น้ำท่วมใหญ่อ๋อครับน้ำท่วมใหญ่ดูเหมือนจะปี54ค่ะครับบ้านพี่กับบ้านพี่ตุ่นเนี่ยน้ำท่วมแล้วก็ช่วงนั้นน้ำสูงมากพี่อยู่แถวบางบัวทองโอ้มีจระเข้ด้วยนี่ฮะใช่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 บ้านชลดาพอดีเลยไอ้ตรงที่สูงสุดๆนี่มีสัก2เมตรได้นะครับครับแล้วก็พวกพี่ก็ออกมาไม่ได้ติดอยู่ในบ้านก็มีพวกจิตอาสาเนี่ยเข้าไปช่วยเอาเรือเข้าไปรับครับกว่าจะออกมาได้ก็ดึกแล้วอะแล้วก็มันก็วุ่นวายโกลาหลมากๆเลยตอนที่เขามาส่งเรานะครับพอส่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็รีบกลับไปช่วยคนอื่นอีกก็เลยไม่มีโอกาสได้ขอบคุณเขาเท่าที่ควรก็เลยมาบ่นให้พี่ๆน้องๆในวงว่างนั่งเล่นเนี่ยฟังบอกว่าแหมเสียดายไม่ได้ขอบคุณเขาผู้จิตอาสาเนี่ยเขาดีแล้วก็ในระหว่างที่ออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยครับก็ไปเยี่ยมบ้านทั่วทิศแหละก็ยังมีพวกดาราบ้างพวกทหารตำรวจอะไรเงี้ยครับก็ช่วยเหลือเอาน้ำมาให้บ้างเอาข้าวมาให้บ้างอะไรเงี้ยพี่เองก็ไม่มีโอกาสที่จะขอบคุณเขาอย่างที่อยากทำนะก็เลยมาบ่นให้พี่ดุลฟังว่าเนี่ยคนพวกเนี้ยเขาเป็นเหมือนดอกไม้ในที่รับตานะคือเขาเป็นดอกไม้ที่สวยมากๆแต่เบิร์นก็เป็นบานอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยมีใครเห็นวันหนึ่งพี่ตุลก็เขียนเมโลดี้มาแล้วบอกเป๋าแต่งเสร็จแล้วดอกไม้ในที่หลับตาแล้วพี่ตุลก็ใส่คำมาให้เสร็จเลยว่าในท่อนฮุกเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเป๋าอยากพูดอะไรพูดไปเลยเพราะวันนั้นไม่มีโอกาสครับจำได้ว่าเรือที่มารับเนี่ยมาจากตะกั่วป่าโอ้ซึ่งไกลมากอะเราก็ไม่ได้ถามชื่อไว้ด้วยไม่ได้ถามเบอร์โทรศัพท์อะไรมาจากใต้ตะกั่วป่าใช่ไหมใช่ใช่เราก็เลยแต่งเพลงเนี่ยครับให้พวกจิตอาสาโดยเฉพาะพวกที่มาช่วยเราอะไรหรือพวกทหารตำรวจดาราประชาชนเยอะแยะครับครับเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่อยากบอกความในใจโอเคครับสำหรับจิตอาสาทั้งหลายหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆนะฮะหลายๆฝ่ายที่วันนั้นได้มีโอกาสช่วยเหลือคนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะครับที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมก็คงจะได้ฟังกันนะถ้าเกิดหลายๆคนดูอยู่นะฮะเพราะงั้นตอนนี้ถือโอกาสมอบเวทีคืนให้กับพี่ๆวงนั่งเล่นเลยนะครับเชิญครับสวยงามเธอคือคำถามที่เราไม่เคยนึกถึง
ิ่งที่เธอทำทำให้โลกใบนี้สดใสไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นดอกไม้เป็นเหมือนที่เธอเป็นทำเหมือนที่เธอทำต่อไปเธอคือดอกไม้ที่บานกลุ่มศิลปินนั่งเล่นนั่นเองนะฮะไม่ว่าคุณจะได้ยินเพลงของพวกพี่ๆเขาที่ไหนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีทัศนคติที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างข้อคิดดีๆให้กับเราได้มากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วถ้าใครอยากจะติดตามผลงานหรือว่าข่าวสารของพี่ๆต้องไปที่ไหนคะช่องทางไปที่บ้านไปที่บ้านต้องไปติดต่อไปไหนครับพี่มี Facebook มีอะไรงี้มั้ยฮะ Facebook นั่งเล่น N A N G L E Nสำหรับวันนี้นะฮะก็หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็คงจะมีความสุขไปเหมือนกับผมและคุณแอนจี้นะฮะแล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามเรามาตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะแล้วก็ที่จะลืมไม่ได้เลยก็พี่ๆวงนั่งเล่นทุกท่านที่ให้เกียรติมานะครับขอบพระคุณมากมากเลยจริงๆวันนี้ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับวันนี้เราทั้งหมดคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ True Insider Weekend ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับThank you.